สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาค่ะวันนี้มาดามเมาเนี่ยจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมกับเวิร์กช็อปของCetaphil นะคะที่ชื่อว่า Cetaphil Experience มา Accent ของเด็กนะเป็นเวิร์กช็อปที่ทาง Cetaphil นะคะเชิญให้บล็อกเกอร์ทั้ง6ประเทศนะคะเป็นตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยไปร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันที่อากามากันดารารีสอร์ทประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะเธอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว Cetaphil มาดามเมาส์ใช้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลีนเซอร์เจนเทิล คลีนเซอร์เนี่ยคือใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มอยส์ทรีเซอร์เราก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเข้าสู่ตัวซันสกรีนที่ลองใช้แล้วก็ใช้มาตลอดอยู่แล้วด้วยก็โอเคดีใจมากที่ทางเซนเตอร์ฟิลเชิญมานะคะถือว่าเป็นเกียรติมากกราบขอบพระคุณทางเซนเตอร์ฟิลด้วยนะคะซึ่งพอได้ไปที่นั่นแล้วเนี่ยวันที่มาดามเมาส์เดินทางเป็นวันที่12สิงหาคือวันแม่พอดีนะคะ12ถึง15สิงหา4วัน3คืนด้วยกันมาดามเมาส์ก็เลยจะพาทุกๆคนไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์ว่าทางเซราฟิลเนี่ยเขาให้อะไรกับบล็อกเกอร์ทั้ง6ประเทศกลับมาบ้างนะคะพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันเลยวันแรกที่มาดามเมาส์เดินทางนะคะวันที่12สิงหาโอ้โหเป็นวันที่คนมหาศาลมากเพราะเป็นวันหยุดยาวทุกคนก็แบบออกจากประเทศและเข้าประเทศอย่างแน่นเนืองมากแกเลยก็คือมีความแบบวิ่งค่ะต้องวิ่งไปที่สนามบินแล้วก็พยายามเช็คอินให้ทันนะคะก็ไปเจอไอซ์คาร์ดี้ก่อนเลยคนแรกนะคะแล้วก็คุณแจนเป็นผู้บริหารของบริษัทเกาเดลมาหรือเซราฟิลไทยแลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็พอไปเจอไอซ์คาร์ดี้ชิลมากค่ะทำไรคะจับโปเกมอนก็เป็นครั้งแรกที่มาดามเมาส์ได้เจอทั้งไอซ์คาร์ดี้ทั้งตัวโนนุ้ยด้วยนะคะแล้วก็มัมอย่างได้เจอกันบ้างบางครั้งวันที่เราเดินทางก็คือเขาบอกเลยไม่ได้นอนนะคะทั้งคืนก็มีความแบบซักผ้าก่อนแล้วก็แบบตากแล้วก็จัดกระเป๋าแล้วก็เดินทางคืนนั้นเลยพอขึ้นเครื่องปุ๊บก็คือบายเจอกันที่อินโดตอนนี้เราอยู่บาหลีแล้วค่ะกับบาสปาดี้กับมาเมียวนะคะซึ่งแต่ละคนก็คือหน้าเพิ่งตื่นนอนทั้งหมดมากตื่นนอนยังสวยขนาดนี้เรานี่ไม่ได้แลกเงินมาเลยไม่ทันบาทไม่เอากระเป๋ากันดีกว่าที่สนามบินแล้วแล้วก็กำลังคือเสร็จแล้วเอารับกระเป๋าแล้วก็ผ่านด่านเขาก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่โดนตรวจอะไรถือว่าโชคดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอกำลังรอรถไปที่โรงแรมนะคะโรงแรมคามากันดาราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันเนาะไปถึงที่กามากันดาราเขาบอกว่าสวยมากเป็นโรงแรมที่สวยมากแกเป็นโรงแรมที่แบบตั้งอยู่บนเขาอะบนเขาแล้วข้างล่างลงไปอะคือ private beach น้ำใสมากแต่ว่าวันแรกเราจะเป็นวันที่แบบค่อนข้างรีบร้อนกันหน่อยเพราะว่าเป็นวันที่ทุกประเทศทั้ง6ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์จากสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยนะคะทั้ง6ประเทศเนี่ยได้มาเจอกันครั้งแรกค่อนข้างจะนกกระจอกแตกรังมากแบบจ๊อกแจ๊กมากพูดเลยนะคะซึ่งทางทีมงานเซราฟิลก็จะมีแบบเวิร์กบุ๊กตรงนี้มาให้ด้วยนะคะพอไปถึงปุ๊บคนที่เราเจอคนแรกเลยก็คือท่านนี้ค่ะเป็นมาร์ติน่านะคะมาร์ติน่าฟิงซึ่งเป็นโฮสต์ของเวิร์กช็อปนี้เป็นโฮสต์ก็คือเป็นคนที่แบบเป็นผู้ดำเนินการรายการหลักนะคะซึ่งมาร์ติน่าเนี่ยเป็น Beauty and Life Coach นะคะที่ประจำอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โอเค
นะคะก็จะมีกิจกรรมแบบให้ละลายพฤติกรรมให้ทำความรู้จักกันแบบจับกลุ่มแล้วแบบว่าสิ่งที่ตัวเองกังวลคืออะไรแล้วก็เพื่อนๆ เห็นอะไรในตัวเราซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะทำให้ดิฉันได้รู้จักกับโจเซฟินนะคะโจเซฟินบล็อกเกอร์ของอินโดนีเซียนะคะมีฟลอร่าของสิงคโปร์นะสเตฟานี่ทุกนางก็น่ารักโดยเฉพาะโจเซฟินนี่คือแบบเหมือนเด็กน้อยของฉันมากฉันชอบนางมากฉันก็จะแบบแอบถ่ายรูปนางจะมีรูปที่ฉันแอบถ่ายแล้วทุกคนกรี๊ดกราดแบบชีต้าเขาเรียกฉันดิฉันว่าชีต้าเพราะชื่อจริงว่าพันชีต้าใช่ไหมก็เรียกชีต้ามิสชีต้า please take the photo กลายเป็นตากล้องไปนะสนุกนะวันนี้วันแรกไม่มีอะไรมากผ่านไปคือทำความรู้จักกันแล้วอะไรกันแล้วทางทีมเซเดฟิลเขาก็จะแบบว่ามาขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของแต่ละประเทศบล็อกเกอร์แต่ละประเทศนะซึ่งก็ใช้เวลานานมากมันหลายประเทศหลายประเทศแล้วหลายคนใช่ไหมทีมโปรดักชั่นเขาก็จะค่อยๆแบบทยอยบางกลุ่มไปกินข้าวกลุ่มนี้พักก่อนกลุ่มนี้มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะก็หมดไปหนึ่งวันนะคะเช้าวันที่2แล้วนะคะกับที่ Cedarville Experience ที่บาหลีนะคะเราก็แบบว่ายังอยู่ที่ฟูกันยังอยู่ที่วิลล่าไม่ได้ไปไหนนะคะกับ Sononuila Ice Party นะคะทั้งสองท่านก็มีความแบบเฮ้ยเก็บช็อตเว้ยทีนี้หมุนมากไม่ได้นะคะหมุนอีกก้าวนึงตกน้ำสวยเลยวันนี้กิจกรรมเยอะมากแต่เราจะไปดูกันว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างรู้แท้ทั้งเท่าที่รู้คือแบบว่ายาวถึงกลางคืนเลยใช่ป่ะพาดี้ใช่เลยโอ้ยาวถึงกลางคืนเลยนะคะแล้วก็นอกจากกิจกรรมแล้วจะเก็บภาพสวยๆของที่นี่ไปฝากด้วยนะคะคามากันดารารีสอร์ทนะสวยสวยสวยจริงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทางรถเลี้ยวเที่ยวคดขึ้นลงขึ้นลงเหมือนแบบว่าเฮ้ยได้บริหารต้นขาตลอดเวนะคะตามมาดูกันแล้วกันว่ากิจกรรมวันที่2จะมีอะไรบ้างนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการพบเดอร์มาโทโลจิสต์ของเกลเดอร์มาซึ่งเป็นผู้ผลิตของเซเทฟิลนะคะโปรดักต์เซเทฟิลทั้งหมดนะคะเกลเดอร์มาเนี่ยเป็นบริษัทยาพูดไปก่อนนะเป็นบริษัทที่ผลิตยาให้กับโรงพยาบาลแล้วก็พอก้าวเข้าสู่ทางสายสกินแคร์เนี่ยก็ใช้มาตรฐานโรงงานการผลิตของโรงงานยานั่นเองทำให้แบบว่าเฮ้ยทำไมเซเทฟิลถึงพบเห็นได้บ่อยในโรงพยาบาลและคลินิกนะคะก่อนที่เขาจะก้าวมาสู่รายของตลาดผู้บริโภคทั่วไปในปัจจุบันนี้นะคะคนแรกที่เราเจอช่วงเช้าก็คือคนนี้ค่ะชื่อเฟรซี่นะคะเป็นเดอร์มาโทโลจิสต์ของเกลเดอร์มานะคะและช่วงบ่ายเนี่ยที่เราเจอคือคนนี้นะคะซินเทียฮันนะคะเป็นช่างภาพอาชีพอะค่ะเป็นฟรีแลนซ์โฟโตกราฟเฟอร์จาก USA นะช่วงเช้าก็จะเป็นการทำความเข้าใจกับเรื่องเข้าใจผิดและเข้าใจถูกของเกี่ยวกับผิวของแต่ละคนนะคะซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนมักถกเถียงกันนั่นแหละอย่างเช่นเผยผิวมันต้องการการดูแลไหมต้องการมอยส์ทรีเซอร์ไหมแต่อันนี้สนุกเพราะว่าเขาจะแจกโพสต์อิทให้ทุกๆคนนะ2อันอันแรกสีเขียวอันที่2สีแดงนะคะเห็นด้วยชูสีเขียวไม่เห็นด้วยชูสีแดงนะคะซึ่งอันเนี้ยสนุกและตลกมากแล้วไอซ์ปาร์ตี้ก็จะแบบเสียงพาร์ตี้อยู่ข้างๆตลอดคำถามที่สะดุดใจดิฉันมากอันนี้ขอยกหนึ่งคำถามแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคำถามที่สะดุดใจดิฉันมากก็คือคนเป็นสิวและผิวมันต้องการการบำรุงไหมนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าสาวๆในบ้านเรารวมทั้งหนุ่มๆด้วยนะก็มีความคิดผิดๆอยู่เพราะคิดว่าผิวมันแล้วอะจะเป็นไปบำรุงเพื่ออะไรแต่มันก็จะยิ่งเยิ้มนะคะซึ่งทางเทรซี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงนะเพราะว่าผิวมันเนี่ยคือผิวที่ผลิตต่อไขมันผลิตน้ำมันมาเคลือบผิวมากกว่าปกตินะคะแต่ยังคงต้องการความบำรุงอยู่อะเพราะว่าถึงเป็นผิวมันก็โดนแสงแดดมาทำร้ายโดนมลภาวะถูกปะฉะนั้นผิวต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามปกติเลยนะคะตามกาลเวลาแค่เลือกมอยส์เจอไรเซอร์ที่มันแบบเหมาะกับผิวบำรุงแต่ไม่เพิ่มความมันอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ควรทำนะคะนี่จะเป็นคำถามที่ฉันจะบอกอันนี้ฉันจะมาบอกพวกเธอให้ได้พวกเธอถึงพวก
เติมผิวมาแล้วเธอก็ต้องบำรุงแก้แค่เรื่องมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ถูกแค่นั้นเองค่ะหลังจากคลาสของ Tracy แล้วนะคะในช่วงเช้าเนี่ยตอนบ่ายเราก็จะมีคลาสสอนถ่ายรูปอันนี้จะเป็นอะไรที่ดิฉันแบบตั้งหน้าตั้งตารอมากเพราะดิฉันเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะเธอแต่ถามว่าฝีมือดีไหมไม่ดีฝีมือไม่ดีนะคะต้องเรียนรู้จากการดูหนังสือวิทยาศาสตร์แฟชั่นหรือ IG ที่แบบมีสไตล์ที่เราชอบนะคะแต่ดิฉันจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปวิวอ่ะพอถ่ายรูปตัวเองแล้วแบบบางทีมันรู้สึกแบบเบื่อหน้าตัวเองหรือถ่ายรูปคนอื่นนะคะซึ่งในทริปนี้ดิฉันก็จะมีแบบเฮ้ยรูปแอบถ่ายเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวสโตสฟินหรือสโตฟานี่หรือถ่ายรูปน้องเหมียวถ่ายรูปโซมอนุ้ยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไอคาร์ดี้มาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีหลายรูปที่ฉันแบบสวยอยากโชว์ฉะนั้นคลาสที่ฉันจะตั้งใจมากแกถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสที่เรียนเอาท์ดอร์นะคะเรียนข้างพูลข้างสระน้ำตอนบ่ายโมงอะดูวันที่จ้านี้เป็นกิจกรรมช่วงบ่ายของวันที่2นะคะเป็นวันที่แบบว่าเฮ้ยมีกิจกรรมช่วงเช้าเป็นวิชาการนิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นโฟโต้ชูตติ้งนะคะเห็นสาวๆทางนู้นไหมเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนะคะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าแต่นี่อย่างนึงที่กวนดิฉันกวนใจดิฉันมากก็คือทั้งสามนางที่นั่งอยู่ข้างๆกันนะคะไอซ์ฟาร์ดี้มีความแบบเฉาแดดแต่ไอซ์ฟาร์ดี้แบบว่าตอนนี้จอดตั้งเลยอยู่แล้วแต่น้องมันร้อนจริงๆแกเพียงแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่แบบว่าถ้าสนใจอะไรแล้วมันก็จะอะไรที่ทำอะไรไม่ได้นะคะมะเหมี่ยวมีปัญหากับคอนแทคเลนส์เพราะว่าคอนแทคเลนส์ไปบาดตาน้องนะน้องเฮ้ยมองไม่ชัดเนี่ยแล้วหนักสุดคือโซโนนุ้ยค่ะจะเป็นลมเพราะโซโนนุ้ยมีความแบบว่าเฮ้ยอยู่การแข่งนานๆไม่ได้ค่ะนางแบบเราไม่ได้กินน้ำนางกินน้ำน้อยด้วยนะนางก็จะเป็นลมแต่รวมๆแล้วคือสนุกนะคะอันนี้ซินเทียให้ความรู้เยอะมากจากนั้นเขาก็ปล่อยให้บล็อกเกอร์ทุกคนไปเก็บภาพนะคะเก็บภาพโดยมีโจทย์ว่าเขาจะให้ตัวโปรดักต์ของเจตฟิวอ่ะที่เขามีทั้งหมดเลยเป็นลายทั้งหมดนะเอาไปถ่ายยังไงก็ได้โดยใช้ความรู้ที่ได้จากคุณซินเทียในคลาสนี้แล้วสื่อออกมาว่าโปรดักต์อ่ะมันทำอะไรนะคะรูปที่ดิฉันถ่ายมามี3รูปด้วยกันคือรูปนี้ค่ะโอเคทั้ง3รูปนะคะดีใจมากคือโปรดักต์ที่ฉันเลือกมาก็คือเลือกตัวกันแดดของเขามานะคะเหตุผลเพราะว่าที่บาหลีอะแดดร้อนมากแล้วมันเป็นทะเลด้วยไงฉะนั้นกันแดดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันก็ขาดไม่ได้เหมือนกันมันต้องทาตลอดแล้วมันเป็นดิฉันเรียกว่าเป็นกุญแจแห่งความแข็งแรงของผิวเลยนะกันแดดนั้นดิฉันก็จะใช้องค์ประกอบของรูปแรกแบบใช้องค์ประกอบของสระน้ำมีสระน้ำมีกระเป๋ามีแว่นกันแดดแล้วก็แทนไปที่ท้องฟ้าคือจำนวนจะบอกว่าแสงแดดร้อนไอ้นี่คือกันแดดอะไรเงี้ยซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีแบบว่าเฮ้ยให้ถ้าเกิดใครเป็นผู้ชนะก็จะได้รับแพ็กเกจนวดสปาไปด้วยนะคะคือคนแบบโคมีความตั้งใจสูงมากแยกกันไปแล้วแบบโอ้โหมีบางคนวักน้ำใส่วักน้ำใส่อะไรแล้วก็ถ่ายภาพออกมาเป็นแบบเฮ้ยเป็นตัวมอยส์ชูไรเซอร์อันนี้ไอเดียดีมากเป็นมอยส์ชูไรเซอร์วักน้ำใส่ตั้งเงี้ยตั้งบนข้างหัวแล้ววักน้ำใส่ก็มันจะบอกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื่นใช่ไหมไอเดียดีมากโอ้น่ารักหลายคนทำน่ารักมากแล้วก็เขาก็จะมีการตัดสินในช่วงเย็นนะคะว่าประชาชนเที่ยวว่าประชาชนเที่ยวหรือว่าเราจะสวยว่าเลยมาชวนวันนี้วันที่2ใช่ป่ะงานกลางคืนค่ะจากงานกลางคืนของวันนี้นะมีความรอดกองไฟค่ะมีความโซโลนุ้ยกับดิฉันเตรียมเต้นโซโลซัมบ้าอ่ะสวัสดีบอกว่าอะไรนะตะแกบอกว่าอะไรนะชอบไอ้บอกว่าชอบตากล้องมากไม่ใช่ว่าเหมียวว่าเหมียวบอกว่าชอบตากล้องมากน่ารักชายแต่จะสีขาวโอเคหมดแล้วสำนักคะสำหรับกิจกรรมของวันที่2นี้ที่ SW Experience ที่
อินโดนีเซียบาหลีนะจ๊ะคือแบบสนุกมากตั้งแต่เช้าเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคุณเทรซี่นะคะเดอร์มาโทโลจิสต์เอ็กซ์เพิร์ทนะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบเฮ้ยโครงครีมต่างๆนะคะตอนบ่ายเราเรียนอะไรวะเรียนแต่งไอ้ไม่ใช่สิเรียนถ่ายรูปเพื่อทำให้รูปในบล็อกของเราแบบดูน่าสนใจเทคนิคการถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งดีนะชอบแล้วตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมเป็นรอบกองไฟอันเนี้ยข้างๆดิฉันเนี้ยให้นะคะซึ่งทุกคนดูตื่นเต้นกันมากดิฉันคิดว่าน่าจะต้องมีการแสดงซูลูซัมบาลูกันเร็วๆนี้นะคะไม่รู้ฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์เขาจะรู้จักป่ะแต่เดี๋ยวชิมไทยจะเต้นให้ดูนะคะอ่ะขอจบกิจกรรมของ Cetaphil Experience ในวันที่2นี้เพียงแต่เท่านี้นะคะขอไปสนุกกับเพื่อนๆก่อนเพราะว่าอยู่ข้างทะเลด้วยแล้วก็มีรอบกองไฟด้วยคือแบบเฮ้ยมันชิลมันคูลอ่ะกัน